กตดูมันจะเบาเนื้อเบาตัวนะครับถามเจ็ดนะครับมันมือแค่นี้พอไหมน้อยกว่านี้หรือมากกว่านี้น้อยกว่านี้เจ็ดแค่นี้พอไหมโอเคแค่นี้นะไหวไหมไหวไหมแค่นี้ก็พอใจเล่นเล่นแป๊บพอไหมครับเพิ่มได้ไหมเพิ่มได้ไหมครับอีกนิดนึงพอ3 2 8ได้เอาละหายใจเองรู้สึกโล่งโล่งเบาโล่งถูกต้องโอเคนะนี่คือส่วนนึงละถ้าเป็นเขาสายโดนต่อยเข้าไปน็อกถ้าเขาสายต่อยน็อกแต่ลุงออกต่อยเข้าไปแล้วเบาต่างกันค่ะระหว่างเขาสายกับลุงออกค่ะโอเคนะต่อไปคอยดูมันจะเบาหัวหัวตัวให้ทอยที่ฟังเมื่อกี้นี่มันจะเบานะครับอ่อนมาตามผมปล่อยมือตกมันนกปีกหักซะดีมากครับตอบคำถามไหวไหมครับไหวเกตปึ๊ด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 แป๊กแป๊กนี่ข้างขวาแป๊กขยับเองมาสิโอเคไหมเวลาเข้าโมงมาข้อที่เท่าไหร่มันทับเส้นต่อไปอย่าพูดตรงนั้นอย่าพูดภาษาหมอโอเคค่ะภาษาหมอตัดทิ้งไปไกลค่ะโอเคนะผมบอกว่าหายคือหายสังเกตเองครับพูดภาษาหมอไม่จบเอาภาษาเราภาษาเราคือความรู้สึกนะครับค่ะครับปึ๊บโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บครับปึ๊บปึ๊บสังเกตให้ทอดตามตัวตามผมมาตามผมดีมากป๊อกนี่นี่ป๊อกครับไปแล้วนะนั่นแน่ว่าหลุดจริงไหมครับเบาโล่นึกหัวไหมตาสว่างเลยตาสว่างด้วยไอ้หูที่มันอื้อไปเบาโล่งไหมหัวสว่างดีไหมสว่างแขนขาที่คล่องตัวนะเข้าใจนะพูดไปเรื่องเงินตาสว่างนี่นี่แหละคือซ้อมมือเปล่าฉันเก่งมันสะเทือนทั้งตัวเลยพลังผมนี่ไม่ได้นะสบายไหมล่ะสบายปึ๊บ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 นอนเลยง่วงนอนเลยอยากนอนเลยถ้าหากว่าหลับได้ถ้ามีที่นอนแน่นอนตื่นขึ้นมาเป็นตั้งอายุ40เนี่ยนอนไม่หลับตั้งอายุ40ตอนนี้อายุเท่าไหร่73 33ปีอยู่ที่ไหนไม่รู้เมื่อก่อนนี่ตอนกลางคืนนี่กลัวมากเลยไม่อยากแค่มีกลางคืนมันไม่หลับตอนนั้นต
อนนั้นไม่กล้ากินยามาตอนหลังหมอให้ยากินก็หลับกินตลอดกินตลอดทุกวันตั้งแต่เม็ดหนึ่งเดี๋ยวนี้เหลือครึ่งเม็ดก็ต้องกินหมอก็พยายามปรับยาห้ามกินไม่ได้กินได้แค่ตัวเดียวหมอจิตเวชคำถามมีว่าถ้ารู้สึกตัวในขณะเดี๋ยวนี้เวลาระหว่างยาถ้ามันดีอย่างเงี้ยจะกินยาอีกไหมคุณเนี่ยไม่กินถ้าหลับได้จะไม่กินยาพยายามลดยาตลอดอย่าใช้คำว่าถ้าหลับได้อย่าไปขอติดคำนั้นเพราะเดี๋ยวนี้ก็ยังง่วงเลยใช่ไหมใช่ไหมใช่คือแต่พร้อมมันพร้อมจะหลับอยู่แล้วใช่แต่สถานที่ไม่เหมาะสมกับทางเราค่ะพยายามเอาบรรยากาศนั้นไปใช้ห้ามพูดคำว่าถ้าไม่หลับจึงจะกินยามันเบรกตัวเองเอาไว้แล้วมันบล็อกตัวเองไม่เรียบร้อยนะโอ้เดี๋ยวนี้อยากหลับจังเลยมันไม่ใช่ถ้าไม่หลับอยากหลับจังเลยเดี๋ยวนี้เอาบรรยากาศนี้เอาความรู้สึกนี้ไปใช้ในเย็นวันนี้นึกถึงลุงหมอไว้ตรงนี้คำพูดจาวันรับรองได้เลยคืนนี้สบายเนาะผมเชื่อมั่นนะส่วนตัวไม่ต้องมาเชื่อลุงหมอเพราะเอาความรู้สึกที่เป็นจริงที่มีตัวเองเนี่ยใช้กับชีวิตจริงเราจะรู้ว่าผลจากพลังงานบริสุทธิ์มันช่วยได้จริงไหมมันมาถึงยุคปัจจุบันผมเรียกว่าการแพทย์ทางออกทางออกมาเพิ่งไม่เจอเพิ่งจะหาเจอเนี่ยมีทางออกแล้วก่อนนี้ทรมานมากไม่ชอบกลางคืนเพราะฉะนั้นทางออกที่ว่านี้อยู่ในบริเวณวัดด้วยวัดพ่อถงเจดีย์นะครับดูท้องจะเบาด้วยจะขับถ่ายสะดวกด้วยนะครับมันจะมาทำครบทุกคนต้องผูกที่ผ่าลำผมจับผมจะรู้เลยแล้วผมสัมผัสผมจะรู้ทันทีดูจะเบาท้องฉันเกิดคำว่าเบาไหวไหมครับตอบไหวไหมแค่นี้พอแล้วหายใจว่าแค่นี้แหละเห็นไหมรู้สึกว่าเลือดโปนเยอะไม่ใช่คนแบบนี้อายุยืนจำด้วยก็อยากยืนนะผมเวลาผมพูดอย่าย้อนผมจะรู้เรื่องพวกนี้อย่าย้อนผมจะรู้เรื่องพวกนี้ที่ผ่านมานี่อยากจะตายวันตายพวกแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนับจากนี้เป็นต้นไปความสูญจะเปลี่ยนแปลงเลยเพราะว่าพลังงานบริสุทธิ์มีผลขนาดนี้นะนี่แหละคือพลังงานบริสุทธิ์เห็นผลทันทีมันจะไปหาคุณลุงออกที่อีกครั้งได้ไหมได้ที่ไหนพันธุ์จานอังคารการทำการพูดที่นนทบุรีนั่นที่นนทบุรีสาขาพระนางรามแล้วผมไปที่นู่นก่อนกี่โมงเริ่มแต่เที่ยงถึงหกโมงเย็นนะเอาล่ะน่าจะเป็นสุดท้ายเนี่ยหลังเอิงจะเบาสบายข้างหลังมันจะปรับไปหมดโทษครับเดินสิเดินเล่นๆสิคนละเรื่องไหมเบาสบายอยากหลับอย่างเดียวตอนนี้ใช่ตาตีแล้วตาตีแล้วถูกต้องพลังงานตัวนี้มันช่วยเยอะมากโอ้โหดูสิมันจะหายอยู่ไหมหายอยู่ก็ยิ่งดีเนาะมันเป็นข้างซ้ายข้างเดียวเป็นข้างซ้ายแต่ผมทำข้างขวาจริงเป็นปีแล้วแต่ก็ทำใจยอมรับมันไม่ได้รักษาสังเกตดีแล้วที่ไม่ไปรักษามันเพราะมันไม่ดีอย่างรักษามัน
เอามันออกเดี๋ยวนี้เลยถ้ามันออกไปได้เนาะก็ทำนี่เดี๋ยวช่วยผมนะเดี๋ยวก็บอกทอดครับปึ๊บทอดครับแป๊บหายยังครับเออหายอีนิดมันนิดเดียวนิดเดียวเหลือนิดเดียวมันไม่ดังปกติมันจะดังมากแต่เวลาคนคุยเยอะๆจะไม่ดังไม่รู้สึกแต่ถ้าเวลานอนเนี่ยมันจะดังดังวิวๆๆเลยคำว่าดังวิวๆมากตอนนั้นนะฮะกับตอนนี้ต่างกันแค่ไหนต่างกันเยอะเลยเหรอเหลือนิดเดียวความดังที่วันเหลือนิดเดียวค่ะโอ้โหเกือบได้ผลมากที่สุดสุดยอดสุดยอดแน่นะค่ะแต่ต้องมือเปล่านะค่ะก็เชื่อบอลจอยพร้อมกันมันจะดีพร้อมหมดนะครับอยากหายจากอาการนอนไม่หลับที่อันที่สุดเลยเคยเป็นผมไม่สนแล้วครับมันเคยเป็นยังไงก็ตามดีอยากจะหายจากอาการที่ว่านั้นภาษาผมมันครอบจักรวาลเลยใช่ไหมภาษาผมพูดกันไปจบเลยโอเคนะคิดว่าสรุปว่าดีขึ้นหรือดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณ95นะโอ้ก็15%จำเบอร์โทรศัพท์ตัวเองได้ไหมเนี่ยได้ค่ะเบอร์5056 509 509 7261โอเคเป็นหน้าของคนเมื่อกี้เนี่ยเป็นหน้าของคนเมื่อกี้เนี่ยหน้าน้องแม่เป็นหน้าของของคนเมื่อกี้ผู้ชายเป็นนี่นะเป็นสตอปอ่ะโอเคเข้าใจครับเรียบร้อยนะคะโอเคเรียบร้อยครับปึ๊บโอเคลุกเออ